็อกทั้งกกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจช็อกทั้งกกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจขอโอกาสแก้ตัวสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างวันที่24มกราคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวช็อกสุดๆที่เกิดขึ้นยังบ้านกกอกหลังสาวิตรีวงศีชาหรือแม่น้องชมพู่ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตัวเองว่าแยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศีชาพ่อน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อน้องชมพู่เองที่นอกใจทําให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่กล่าวว่าที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสะดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้สะดิ้งมานอนกับแม่ที่บ้านทําห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วแม่น้องชมพู่เล่าทั้งน้ําตาว่าอนามัยรู้ดีว่าทําอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วขณะที่พ่อน้องชมพู่ไลฟ์ในช่องของตัวเองว่ายอมรับผิดทุกอย่างยอมรับนอกใจจริงแต่ก่อนหน้าที่เคยทะเลาะกันบ่อยๆไม่เคยมีเรื่องมือที่สามหรือนอกใจเลยแค่ขับรถออกไปดื่มแอลกอฮอล์เมาก็จอดรถนอนเพิ่งจะมานอกใจครั้งล่าสุดอยากขอโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างและขอยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวรองโฆษกเพื่อไทยยินดีพิธากลับเข้าสภาหวังคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานคดีอื่นรองโฆษกเพื่อไทยทวีตข้อความยินดีพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีกลับเข้าสภาปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หวังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานคดีอื่นเมื่อวันที่24มกราคม2567ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหมู่101(6) ประกอบมาตรา98(3)เนื่องจากวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(3) นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคเพื่อไทยทวีตข้อความบนเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาแอดพิต้า MFPและยินดีต้อนรับกลับสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ค่ะหวังว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับคดีอื่นๆในอนาคตด้วยคุณแม่น้องพิงพิชชามนแจ้งเหตุถอนตัวแข่งที่อินโดขออย่าคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์คุณแม่ของน้องพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันสาวไทยวัย17ปีขอชี้แจงหลังจากที่ขนไก่ดาวรุ่งสาวไทยรีทายระหว่างการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันโดยน้องพิงลงแข่งขันในรอบคัดเลือกพบกับเอสเธอร์นูรูมีทรีวาโดโยมืออันดับ50ของโลกจากอินโดนีเซียโดยเสียเกมแรกไปก่อน 12-21 ซึ่งในเกมที่2ตามอยู่ 1-3 และตัดสินใจขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาจากเหตุการณ์ดังกล่าว Facebook แหม่มสศิราชซึ่งเป็น Facebook ของคุณแม่ของน้องทิ้งได้โพสต์ข้อความขอชี้แจงถึงปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
รวมถึงตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์โดยคุณแม่ของน้องพิงค์ได้ชี้แจงเรื่องอาการบาดเจ็บของน้องพิงค์โดยระบุว่าเหตุเกิดจากช่วงระหว่างการแข่งขันในต้นเซตแรกน้องพิงค์ได้เกิดการเจ็บต้นขาขวาแบบเฉียบพลันภาวะเหมือนการฉีกขาดจึงไม่สามารถวิ่งได้โค้ชตีเห็นอาการจึงขอให้ถอนตัวทันทีเพราะห่วงการเจ็บของน้องพิงค์แต่พอหลังจากถอนตัวก็ได้มีบางคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าโค้ชและนักกีฬาบางคนบอกว่าควรให้ไปอยู่กับโค้ชเกาหลีบ้างหรือไปอยู่กับโค้ชบ้างบางคนมองว่าน้องไม่เหมาะกับนักกีฬาเพราะอ่อนแอเกินไปควรหันไปเข้าวงการบันเทิงดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกตรงนี้เลยนะคะน้องโฟกัสกีฬาแบดมินตัน 100% ไม่ทิ้งการเรียนถ้าน้องอ่อนแอคงไม่มาถึงจุดนี้ค่ะน้องพิงค์ปัจจุบันเพิ่งอายุเต็ม17ปีเมื่อวันที่4มกราคม2567น้องได้แชมป์เยาวชนโลกตอนอายุ16ปีคำถามคือน้องอ่อนแอยังไงคะและตอนน้องได้แชมป์น้องก็มีโค้ชตีและปาเป้เป็นผู้ฝึกสอนก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่น้องพิงค์ต้องเปลี่ยนโค้ชนอกจากนี้คุณแม่ของน้องพิงค์ยังได้ย้ำชัดว่าเรื่องอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่ครอบครัวเข้าใจและน้องพิงค์เองยังอายุยังน้อยจึงยังไม่เร่งการพัฒนาของกล้ามเนื้อให้เร็วเกินไปและทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างพร้อมทิ้งท้ายว่าไม่มีนักกีฬาคนไหนอยากแพ้แต่ขอให้อย่าตัดสินว่านักกีฬาคนนั้นจะไม่พัฒนาและจะปล่อยผ่านคอมเมนต์แย่ๆที่กล่าวถึงนักกีฬาอีกด้วย นฤพัฒน์จอมพลังอ่างทองประเดิมทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษากระบี่เกมนฤพัฒน์นุยนรำนักกีฬายกน้ำหนักเขต1อ่างทองโชว์พลังความแกร่งเก็บทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่23มกราคมไฮไลท์อยู่ที่การชิงเหรียญทองแรกของกระบี่เกมในกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมชายที่โรงยิมศรีเอราวัณมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่โดยเป็นนฤพัฒน์นุยนรำจอมพลังหนุ่มจากเขต1อ่างทองโชว์ความแข็งแกร่งเหมาไปทั้ง3เหรียญทองและเป็นเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้โดยท่าสแนชเหรียญทองนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ83กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ77กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ76กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์เหรียญทองเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ95กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ89กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ88กิโลกรัมน้ำหนักรวมเหรียญทองยังเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ178กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ166กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ164กิโลกรัมรุ่นน้ำหนัก40กิโลกรัมยิงสแนชทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ51กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ45กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ41กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์ทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ61กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ58กิโลกรัมทองแดงพัชราภาแม่นปืนเขต2จังหวัดชลบุรีสถิติ51กิโลกรัมน้ำหนักรวมทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ112กิโลกรัม
เงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ103กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ91กิโลกรัมปัญจักษ์ศรีลัดที่โรงยิมวิทยาลัยพละศึกษาม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประเภทร่ายรำชายทองภูพกรวงธนเชษเขต10กรุงเทพมหานครเงินอัฟดอนแวนาแวเขต9จังหวัดยะลาทองแดงวุฒิพัฒน์พลากเขต7ประจวบคีรีขันธ์และคณิศรช่วยเรื่องเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทร่ายรำหญิงทองอธิติยาเสมหมานเขต9จังหวัดยะลาเงินอิศรินบุญยรัตนพลินเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงชิมณีรัติการสุขะเขต2จังหวัดชลบุรีและชิยามาศโชคชัยกวินเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีเทควันโดที่โดมอเนกประสงค์108ปีโรงเรียนอมมาตพาณิชย์นุกูลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงทองเพชรดาพรพัฒนันทฮิรันเขต10กรุงเทพมหานครเงินอรัชพรเลิศมงคลสวัสดิ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงริศราเฮงคุณทศเขต7นครปฐมและอัศทิกาแดวารามเขต3จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายทองกฤษณะผลสุวรรณเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชตพลศรีอาภรณ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงรักษิตตรีถิ่นเขต8จังหวัดภูเก็ตและพันเลิศปรุงเรือยเขต3จังหวัดนครราชสีมาน้ำหนัก42กิโลกรัมลบ44กิโลกรัมหญิงปานิศราพรหมนาทีทองเขต1จังหวัดปทุมธานีเงินพัทรธิดาสีภูไฟเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงณัฐกันทองคุณธรรมเขต10กรุงเทพมหานครและปิยัตถการพรมพันธ์ห่างเขต3จังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนัก45กิโลกรัมลบ48กิโลกรัมชายทองสิทธิกรร่มพยอมเขต1จังหวัดนนทบุรีเงินเตชิตนาคเล็กเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงธนภูมิเพชรเหล็กเขต6จังหวัดพิจิตรและวัชรพงศ์ศรีเจริญเขต7จังหวัดสมุทรสาคร